R พรีเมียมแบบนี้เรียกว่าเก็บทุกรายละเอียดปรับได้ทุกอย่างทั้ง VTA ตุ้มน้ำหนักเคาน์เตอร์เวทมีตัวล็อกแบบนี้ยกอาร์มแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่จะต้องปรับแต่งนะครับแอนตี้สเก็ตติ้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเดี๋ยวผมขอดูให้ว่าเป็นMake in อะไรเป็นแพทเตอร์แก้วทางPink Floydจะหนากว่าชุดขับเคลื่อนเป็นสแตนเลสแล้วมันให้เสียงที่มีความหนาชวนฟังตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์นึงที่หลอดเนี่ยยังคงอยู่ขัดใช้ขัดด้วยมือคนบางทีเลยอาจจะไม่รู้นะครับว่าจะต้องปรับนะครับอิมพีแดนซ์เท่าไหร่ค่า C เนี่ยเท่าไหร่เพื่อให้แมทชิ่งกับหัวของเราครบแม้กระทั่งเขามีแอมพลิฟายเออร์ในตัวนะคุณเอ้ยสวัสดีครับผมนุ่นจัดเลนช็อปหรือว่าเลนไฮไฟสโตร์ครับวันนี้เรามาในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของทางโปรเจกต์ซึ่งใครที่ชื่นชอบแบรนด์ที่มุ่งเน้นไปทางไวนิลหรือว่าการเล่นแผ่นเสียงผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางโปรเจกต์มีมากมายหลายเซกเมนต์เลยโปรเจกต์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ยังผลิตในสหภาพยุโรปหลักๆเลยเนี่ยก็จะผลิตที่ออสเตรียเช็กแล้วก็สโลวาเกียนะครับมีหลายเซกเมนต์นะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับกลางจนถึงระดับสำหรับคนที่ซีเรียสจริงจังที่อยากจะได้คุณภาพเสียงสุดๆเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยเขามีตรงนี้เอาไว้ตอบสนองเราเรียกว่าครบทุกเซกชันเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่ครบครันและมีให้เลือกหลากหลายเซกเมนต์ตั้งแต่ระดับที่ใช้งานง่ายๆต่อบลูทูธได้นะครับเอาไปวางใต้แผ่นเสียงแล้วก็ฟังเลยก็มีถัดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกย่อยออกจากกันก็คือเครื่องเล่นแผ่นอันนึงบีปีโฟโนแยกออกไปลำดับที่สูงขึ้นไปเป็นบีโฟโนคุณภาพสูงมาพร้อมกับอาร์มที่มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นอาร์มแบบอลูมิเนียมอาร์มคาร์บอนที่สำหรับคนที่ต้องการอะไรที่มันสุดยอดจริงๆนะตรงเนี้ยก็มีเอาไว้รองรับทุกเซกเมนต์เนี่ยโปรเจกต์มีให้ด้วยแล้ววันนี้พิเศษก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ทางโปรเจกต์ออกมาร่วมกับศิลปินดังๆนะครับจะเป็นของทาง Pink Floyd ทาง Beatles Metallica เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูด้วยว่าหู้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วที่สำคัญเลยที่อยากจะเน้นย้ำจริงๆเลยว่าโปรเจกต์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าทุกการจ่ายของคุณนะครับเทิร์นเทเบิลอาร์มคาร์บอนของโปรเจกต์ราคาประมาณสัก 30,000 กว่าบาทนะคุณภาพสูงราคาประมาณนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยห้องนี้เนี่ยเกี่ยวกับพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ของทางโปรเจกต์ได้ลองเข้ามาดูนะตัวนี้เป็นตัวระดับเริ่มต้นเก๋ไก๋เรียกว่าชวนดึงดูดสายตาอยากจะได้อะไรแปลกๆเก๋ๆเอาไว้ประดับห้องเนี่ย VTEBT เนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นในราคาที่ไม่แพงใครที่อยากจะได้อะไรที่มันแบบรีดประสิทธิภาพสูงขึ้นไปเนี่ยตัวนี้อาจจะยังให้ไม่ได้โปรเจกต์เขาก็มีอัปเกรดขึ้นไปเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็แปลกตาดีเอาแผ่นวางแนวตั้งแล้วก็เล่นเอาไว้ประดับห้องอันนี้สวยตัวนี้ราคาอยู่ประมาณช่วง 20,000 บวกมีทั้งแบบที่มีปีโฟโน่บิวอินรวมถึงผมเข้าใจว่ารุ่นย่อยเนี่ยเขามีแบบเป็นแอมพลิฟายเออร์บิวอินด้วยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เห็นครั้งแรกแล้วจะแปลกตาใครที่แบบว่าเอออยากระวังไว้ในห้องรับแขกตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะสำหรับคนเริ่มต้นแล้วก็ต้องการความเก๋ไก๋มันเป็นสไตล์เซกเมนต์เดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเน้นไปที่ความเพียวบางแล้วก็มีอะไรที่จำเป็นจะเป็นแบบมินิมอลจ๋าๆเลยอะไรที่เป็นส่วนประกอบของการเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเขามีให้ครบครันนะครับแล้วก็คนที่ต้องการเน้นอะไรเป็นมินิมอลแปลกตาราคาไม่แพงตัวนี้จะเป็นตัวแบบนั้นมีปีโฟโน่ด้วยปีโฟโน่ที่เป็นแบบทูบก็คือเป็นหลอดสูญญากาศซึ่งจะได้คาแรคเตอร์อิ่มหนานะครับการที่เป็นหลอดเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะได้จากเขาก็คือมันจะมีฮาร์โมนิกคู่ที่ฟังแล้วสอดประสานกันลักษณะเสียงเป็นการคอรัสนะครับก็คือซ้อนเสียงซ้อนเสียงซ้อนเสียงเข้าไปให้เสียงมีความหนานุ่มชวนฟังตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์นึงที่หลอดให้ได้หลอดมันเลยไม่ตายนะทุกวันเนี่ย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีให้เลือกสรรมากมายแต่ทุกคนก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมหลอดมันยังอยู่ได้หนึ่งปัจจัยเลยก็คือการที่มันสร้างความถี่คู่ขึ้นมานี่แหละแล้วมันให้เสียงที่มีความหนาชวนฟังตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์นึงที่หลอดเนี่ยยังคงอยู่ทางด้านล่างเนี่ยเขาจะมีการปรับตัว C capacitor ด้วยนะครับเพื่อให้แมทชิ่งกับหัวเข็มที่เราใช้งานตรงนี้สามารถปรับได้เป็นดิฟสวิตช์ทางด้านล่างซึ่งก็มีให้เลือกมากมายนี่ก็เป็นอีกแบบนึงของทางโปรเจกต์เขานอกจากฟรีหัวเข็มยังมีเจ้านี้ด้วยเครื่องเล่นซีดีแบบเก๋ๆใครยังฟังซีดีอยู่มีตัวแอมพลิฟายเออร์ด้วยก็เลยมีซีดีเนี่ยเอาไว้เข้าชุดทางด้านหลังก็มีช่องโคแอ็กเชียลแล้วก็มี LR ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทตัวนี้คือซีดีบ็อกซ์ S3 ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธอะไรหลายๆอย่างเนี่ยโปรเจกต์ทำเตรียมเอาไว้ให้หมดเลยตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธนะก็ภาคจ่ายไฟจะเป็น5โวลต์ DC เป็นแอมพลิฟายเออร์จิ๋วตัวนี้เป็นแดกนะ D2A ดิจิตอลทูอะนาล็อกคอนเวอร์เตอร์แล้วก็มีแอมพลิฟายเออร์เซตเล็กๆเหมาะเอาไว้
วางโต๊ะทำงานเห็นว่ามันเล็กก็จริงนะแต่ถ้าเกิดเป็นบุ๊คเชลฟ์ประมาณสัก5นิ้วเนี่ยขับได้เอาอยู่ด้วยไม่เกะกะเป็นสไตล์มินิมอลเล็กๆมีให้เลือกสังเกตงานอย่างนึงนะครับของทางโปรเจกต์เนี่ยตัวงานผลิตภัณฑ์กล่องเนี่ยจะเป็นงานผลิตภัณฑ์ในยุโรปนะแล้วก็การพ่นทรายผิวเนี่ยเรียกว่าดูพรีเมียมมากๆเลยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยงานจะแตกต่างจากที่ผลิตในจีนตัวนี้ผลิตที่เมดอินสโลวาเกียงานดีไซน์งานออกแบบแล้วก็ผิวสัมผัสของตัวอลูมิเนียมเนี่ยขึ้นเป็นอีกเกรดนึงนะกับระดับราคาเป็นยุโรปอยู่เนี่ยถือว่าโปรเจกต์เนี่ยเป็นแบรนด์นึงเลยเนี่ยที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นมาได้ในราคาที่ก็ไม่ได้แพงเกินไปนี่คือโฟโน่เรียกว่าอยู่ในซีรีส์ท็อปๆของเขาละตัวนี้เป็นปรีหัวเข็มมี2สีเป็นบ็อกซ์ S3 ทางด้านหลังนี่มีเอาท์พุตเป็นบาลานซ์ใครที่มีแอมพลิฟายเออร์ที่เป็นบาลานซ์และอยากได้คุณภาพเสียงสูงสุดนะสำหรับแบรนด์โปรเจกต์เนี่ยก็เป็นรุ่นประมาณนี้สามารถที่จะปรับแมทชิ่งเฮดได้อิมพีแดนซ์ของหัวเข็มนะครับนี่สามารถกดปรับได้ซึ่งถ้าเกิดเราปรับพวกแมทชิ่งหัวเนี่ยพวกคาปาซิเตอร์ต่างๆเพื่อให้แมทชิ่งกันเนี่ยมันจะให้คาแรคเตอร์หัวเข็มที่แตกต่างกันไปเราก็ลองกดดูบางทีเลยเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าจะต้องปรับนะครับอิมพีแดนซ์เท่าไหร่ค่า C เนี่ยเท่าไหร่เพื่อให้แมทชิ่งกับหัวของเราอาจจะลองกดดูเลยก็ได้ว่าเราชอบไปมันก็กดวนไปแหละครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันให้เบสที่หนานุ่มขึ้นแลเรียเสียงแหลมดีตรงนี้มีให้เลือกเพราะว่าหัวเข็มในตลาดจากหลากหลายเจ้าเนี่ยมีมากมายเลยแล้วบางทีเนี่ยเราก็อ่านสเปคไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนแหละที่มันเป็นการส่งผ่านกำลังงานสูงสุดได้แล้วก็ให้คุณภาพเสียงออกมาดีสุดโปรเจกต์ตัวเนี้ยมีให้เราเลือกเราก็กดวนนี่แหละเราเจอว่าเสียงตรงไหนเราชอบเนี่ยเราก็กดเอาไว้ตรงนั้นนี่แหละอันนี้เป็นข้อดีนะนี่จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยละราคาจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็แลกมาด้วยคุณภาพเสียงผมชอบผิวสัมผัสงานเขามากเลยก็คือมันดูเรียบเนียนนุ่มอันนี้เป็นเมดอินสโลวาเกียอยากได้แบรนด์ที่เป็นยุโรปนะแล้วก็คือออสเตรียเช็กแล้วก็สโลวาเกียราคาไม่ได้แพงมากผมถือว่าราคาเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงปกติยุคนี้เลยนะครับไอ้เงิน 2-3 หมื่นบาทแล้วคุณได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงปัจจุบันนี่ถือเป็นราคาที่ปกติละเป็นเซ็กชันของอุปกรณ์ทำความสะอาดจากโปรเจกต์แปรงปัดฝุ่นอันนี้เป็นแปรงปัดฝุ่นของทางโปรเจกต์ขนตรงเนี้ยถ้าเกิดดูในสเปคนะก็จะมีแบบว่าเป็นหลายหมื่นเส้นเลยนะซึ่งขนตรงนี้จะเอาไว้ปัดฝุ่นที่เข้าไปอยู่ในร่องของแผ่นเสียงมันก็จะปาดแล้วก็ขูดฝุ่นออกมาจากสังเกตเห็นว่าเราเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงเขาจะมีรูปนะครับเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงเอาไว้ให้แผ่นมันหมุนแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยตัวแปรงเนี่ยลากไปนะครับมันก็จะค่อยๆไปซ้อฝุ่นออกจากร่องอันนี้ใช้ในกรณีที่เริ่มมีฝุ่นเข้าไปติดแล้วควรทำความสะอาดทุกครั้งนะครับหลังการเล่นเพราะว่าเวลาเราเล่นแผ่นเนี่ยคุณไม่ได้แอนตี้สแต็กก่อนนะมันจะมีดูดฝุ่นในห้องคุณนี่แหละเข้าไปในแผ่นตอนนี้มันยังเอาออกง่ายให้คุณใช้แปรงอันนี้ปัดแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่หัวเข็มบางทีเราฟังแล้วเนี่ยเสียงมันอุดอู้ทู่ทื่อเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ชอบไม่เพาะเนี่ยนี่คือแปรงทำความสะอาดปลายเข็มมีติดเอาไว้ก็ดีนะครับก็ปัดฝุ่นจะที่ปลายเข็มด้วยฝุ่นมันติด2ที่แหละก็คือที่แผ่นกับที่ปลายเข็มปลายแหลมๆเนี่ยเอาอันนี้ปัดออกไปเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันต่อนี่ตัวนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆของโปรเจกต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยถือว่ามียอดขายอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเป็นเซกชันนึงนะที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยเพราะว่ามาด้วยความคุ้มค่าดีบิวคาร์บอนอีโวความพิเศษของดีบิวคาร์บอนอีโวก็คือตัวอาร์มเขาเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ในระดับราคาช่วง 30,000 กว่าบาทแล้วคุณได้อาร์มคาร์บอนไฟเบอร์มาจากโรงงานในยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์นึงเลยเนี่ยที่ให้ได้มากแล้วก็ในหัวนี่ก็หัวเรสหัวออโตฟอนเลสนั่นนะหัวออโตฟอนเลสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวที่ให้เสียงได้มาตรฐานนะครับการันตีแล้วด้วยรางวัลทั้งว่าไฮไฟแล้วก็จากหลายสำนักทดสอบเครื่องเสียงนะตัวหัวออโตฟอนเลสเนี่ยเป็นหัวหนึ่งที่ให้เสียงออกมาได้คุณภาพดีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณจะได้ไปในราคาอยู่ในช่วงราคาประมาณ 30,000 บาทตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นเลยครับที่ทางโปรเจกต์ได้แล้วก็โปรเจกต์เดบิวคาร์บอนอีโวเนี่ยมีให้เลือกหลายสีเข้ากับไลฟ์สไตล์ต่างๆตามเฟอร์นิเจอร์ของเรานะบางทีเราแต่งห้องเป็นสไตล์ล็อฟนะมีสีเทาๆดำๆเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกด้วยทางนู้นเป็นสีเทาๆดำๆอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเป็นเดบิวต์โปรแต่ก็จะมีสีดำๆใช่ไหมครับเราจะสังเกตเห็นตัวคอล็อกตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นงานมือได้ก็คือใช้ขัด
ใช้ขัดด้วยมือคนแล้วก็มีเคาน์เตอร์เวทปรับน้ำหนักได้ตัวเงาๆไม่มีตัวนี้เขาจะไม่เน้นที่การชุบนะครับก็คือเน้นไปที่การขัดให้ผิวสัมผัสมันเรียบเนียนเข้าไปเลยผิวสัมผัสของเคาน์เตอร์เวทเนี่ยสวยงามโอ้งานออกมาดูดีมากอันนี้เป็นงานทำมือเคาน์เตอร์เวทแล้วก็ใครที่ชอบสีดำๆก็มีตัวนี้จะเป็นสีดำนี่แล้วก็เป็นพัตเตอร์โลหะขนาดค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะครับจริงๆแล้วในคอลเลกชันเนี่ยมีหลายสีมากๆเลยจุดเด่นเขาก็คืออาร์มที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์สมัยก่อนนี่คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยหลายหมื่นเฉพาะอาร์มแต่ปัจจุบันเนี่ยพอโปรเจกต์ทำแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาร์มคาร์บอนไฟเบอร์ที่มาในยี่ห้ออื่นๆนะครับก็ราคาลดหลั่นกันลงมาเข้าถึงง่ายอาร์มคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้แล้วคุณจะรู้สึกว่าไอ้ความที่มันเบาแล้วก็มีแรงดีดที่ดีเนี่ยมันจะให้คาแรคเตอร์เสียงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยผมมีตัวอาร์ม SME ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะปกติเนี่ยมันจะเป็นอาร์มอลูมิเนียมพอเราไปซื้อก้านที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาเสียบปุ๊บนึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพเสียงมันอัพขึ้นไปอีกระดับนึงเลยจนไอ้อาร์มอลูมิเนียมที่ผมเคยใช้อยู่เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็คือฟังไม่ได้แล้วพอคุณสัมผัสกับเสียงที่ได้จากคาร์บอนไฟเบอร์คุณจะได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งถ้าเกิดเราอยากจะได้คุณภาพเสียงดีขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีหัวอัปเกรดได้ซึ่งโปรเจกต์ก็เอื้อตรงนี้ด้วยยืดหยุ่นครับไม่ได้ฟิกตายตัวว่าคุณจะใช้แค่นี้เท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยในระดับราคาเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วกันในเงินช่วงประมาณ 30,000 บาทแล้วได้ขนาดเนี้ยวันเนี้ยผมว่าโชคดีมากสำหรับคนที่มาเริ่มเล่นในยุคนี้นะครับในยุคก่อนหน้านี้ 30,000 บาทได้แค่อาร์มปัจจุบันนี้ราคาที่คุณได้ทั้งหมดคุ้มค่าคุ้มค่าสีเหลืองก็สวยนะแล้วแต่ชอบเลยเพราะว่าเขามีให้เลือกหลายสีแน่นอนเลยคือเข้ากับไลฟ์สไตล์แต่ว่าได้ความพรีเมียมแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแล้วก็เล่นนี่มาดูทางด้านนี้ตัวหนึ่งที่โดดเด่นนะอยากได้อะไรครบจริงๆครบแม้กระทั่งเขามีแอมพลิฟายเออร์ในตัวแหละคุณเอ้ยมีไหมมีบลูทูธมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวแล้วก็ต่อกับไอ้พวกอินพุตอย่างอื่นด้วยมาใช้งานแอมพลิฟายเออร์ในเครื่องเขาได้ด้วยเอาเครื่องเล่นซีดีมาต่อด้วยจุ๊กบ็อกซ์ E1ครบสุดแล้วนะเธอสีสันสวยงามเดี๋ยวผมขอดูให้ว่าเป็น Made in อะไรตัวนี้เป็น Made in Austria ออสเตรียเนี่ยอยู่ใต้เยอรมันนะไม่ใช่ออสเตรเลียนะลองดูตัวนี้อันนี้ Primary ก็ตัวเริ่มต้นเลยปฐมภูมิรุ่นปฐมภูมิอ่ะ Primary E เรียบง่ายเริ่มเล่นนะแพทเตอร์นี่ถอดได้มั้ยเนี่ยอุ๊ยถอดได้ด้วยแพทเตอร์นี่โอเคเข้าใจว่าเป็นพัตเตอร์ไม้ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ primary อย่างที่เขาบอกเลยก็คือระดับเริ่มต้นแล้วก็เป็นเบลไดส์เสียงสไตล์เบลไดส์นะครับมันจะมีความนวลเนียนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นตื้อคุณได้เบลไดส์ในราคาที่เรียกว่าระดับเริ่มต้นไม่แพงมากสำคัญเลยนะครับไอ้ส่วนที่จะเป็นตัวชี้คุณภาพเสียงเนี่ยมันก็จะมีอยู่เลยคือส่วนขับเคลื่อนนะครับเราก็เลือกว่าระหว่างที่เป็นเบลไดส์ไดเรกต์ไดส์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางโปรเจกต์เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เบลไดส์เราเน้นไปที่ซีเรียสในการฟังดนตรีที่จริงผลกระทบเรื่องสนามแม่เหล็กที่จะมากวนกับการเล่นของหัวเข็มเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดี๋ยวนี้เป็นแพทเตอร์แก้วแก้วเป็นวัสดุอย่างหนึ่งที่นิยมเอามาทำแพทเตอร์กันนะครับเพราะว่ามันได้มวลน้ำหนักที่หนาแน่นแล้วก็สมดุลของมวลเนี่ยมันหนาแน่นตลอดทั่วแผ่นเท่ากันเป็นแทมเปอร์การ์ดแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเบลไดส์เป็น T1 T1 เนี่ยมีอัปเกรดขึ้นมาเป็น T1 Phono เป็นแพทเตอร์แก้วเหมือนกันปรับรอบจากตรงนี้15รอบแล้วก็33เซน1/3รอบตัวนี้เป็นผิวไม้ก็ไม้จากทางยุโรปผมแอบดูหน่อยดิอยากรู้จริงๆว่างานขนาดนี้ผลิตที่ประเทศอะไรเป็นออสเตรียเหมือนกันเข้าใจว่าเซกเมนต์ประมาณนี้จะผลิตที่ออสเตรียนะครับตัวนี้อาร์มตัวนี้จะเขียนว่าอะไรว่าเป็นโปรเจกต์มาดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอาร์มอลูมิเนียมหัวเป็นออโตฟอนข้างนี้เอียงข้างนี้แต่จะเห็นเท่ยังมีขีดเส้นข้างคล้ายๆรถสปอร์ตนะในเส้นนำสายตาแล้วก็มีโปรเจกต์หัวเป็นออโตฟอนอันนี้ออโตแมต A1 ตัวนี้นี่เป็นรุ่นที่มี Start Stop นะครับปรับได้ปรับความเร็วตรงนี้แล้วก็ยกอาร์มชอบอะไรที่ง่ายๆเล่นง่ายแล้วก็หยุดเองมันสต็อปได้เนี่ยกลัวว่าจะต้องตั้งน้ำหนักยากเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยกับการเริ่มเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ง่ายๆออโตแมต A1 นะครับราคาไม่แพงอยู่ช่วงประมาณ 20,000 บาทราวๆนี้ 20,000 กว่าบาทแล้วก็มานี่ A2 ตัว A2 เนี่ยเท่าที่เห็นเลยนะครับจุดเด่นเลยก็คือเขาเพิ่มการเล่น78รอบเข้ามาแผ่นเนี่ยมันมีความเร็วรอบอยู่3ช่วงนะครับก็คือ33 1/3 RPM นะ45รอบแล้วก็
78รอบแล้วก็แผ่นส่วนมากก็จะมี2ไซส์นะที่จริงเนี่ยเขามีไซส์10นิ้วอีกแต่ว่าจะน้อยมากเลยเราก็จะเจอเป็นไซส์12นิ้วกับ7นิ้วเป็นหลักตัวนี้จะเป็นไซส์12นิ้วกับ7นิ้วข้อดีของรุ่นนี้นะเท่าที่ผมดูก็คือเขามีความสามารถในการ start stop ได้ก็คือหยุดแผ่นเองแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ยังไม่ได้ลองเล่นจริงๆว่ามันยกอาร์มเก็บให้ด้วยไหมเราก็มาอยู่กันในห้องที่แสดงตัวเป็น limited edition ของทางโปรเจกต์ซึ่งจอยกับศิลปินดังใครที่ชื่นชอบศิลปินเหล่านี้เนี่ยออกรุ่น limited edition ที่มีความสวยงามออกมาตอนนี้จะมีด้วยกัน4รุ่นใครที่ชื่นชอบ Beatle Metallica Pink Floyd แล้วก็ Beatle อีกรอบนึงเนี่ยจะได้ชื่นชมกับผลงานที่เป็นการคอลแลบกันระหว่างโปรเจกต์นะครับแล้วก็รุ่นเนี่ยถือเป็น limited edition มีความสวยงามลองดูที่ตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็น Beatle ตัว1964 Record Player ลักษณะมันจะดูเรียบง่ายตัวนี้จะไม่เขินเกินไปนะก็คือรุ่นเดบิวต์นี่แหละแล้วก็มีการใส่ลายเป็นวิทเทิลเข้าไปใครชอบที่ไม่ได้ดูแปลกตามากนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าดูเรียบร้อยนะแล้วก็แพตเตอร์เป็นแก้วอาร์มเป็นคาร์บอนเป็น1รุ่นเลยไปไว้ในห้องเรียบๆหรูๆได้เลยสบายๆส่วนใครที่ชอบอะไรที่มันดูแปลกตานิดนึงนะจริงๆแล้วแปลกตาทุกตัวนะยกเว้นตัวแรกที่ดูไม่ค่อยแปลกตามากชอบPink Floydนี่ Dark Side of the Moon Psychedelic โหแนวเพลงที่เรียกว่าหวือหวาเนาะแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่หวือหวาเลยอันนี้อาร์มไอ้ก้านนี้เอาไว้ทำอะไรเป็นแนวดูเท่สุดๆเลยนะครับ Pink Floyd Limited Edition อาร์มนี่เป็นทำจากอะคริลนะครับแล้วก็มีละลุ้งด้วยตามปกอัลบั้มเลย Pink Floyd ตัว Dark Side of the Moon เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับทางด้านล่างนี่เป็นทิปโทปลายแหลมๆด้วยจะสังเกตเห็นทิปโทสวิตช์เปิดอยู่ข้างล่างนะวอลลุ่มไหนปรับความเร็วรอบ The Dark Side of the Moon Pink Floyd เคลื่อนเป็นเบลไดเป็นชุดขับเคลื่อนสแตนเลสแล้วก็แก้วตัวนี้เป็นแบบใสๆสวยมากตัวนี้อีกอันนึงคือ Metallica Limited Edition อันนี้จับมาก Enter Sandman โอ้โหตัวนี้สวยมากอาร์มตัวนี้จะเป็นโค้งหมดเรียกว่า4ตัวเนี่ยดีไซน์แตกต่างกันหมดเลยจะเป็นสแตนเลสเป็นแพทเตอร์แก้วทาง Pink Floyd จะหนากว่าชุดขับเคลื่อนเป็นสแตนเลสอาร์มลักษณะจะเป็นผิวด้านได้สวยแบบสไตล์ร็อกๆใครที่ชอบแนวร็อกนะ Metallica แหลมๆไม่หน่อยถ้าส่วนตัวนะถามความชอบนะจะชอบ Pink Floyd มากกว่าอันเนี้ยตัวนี้จะชอบอันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ Metallica ก็ชอบอุ้ยเอา2ตัวเลยแล้วกัน ชอบทั้งคู่เลยเลือกไม่ถูก อุ้ยเอาตัวไหนดีอ่ะก็มีให้เลือกนะ Pink Floyd Metallica Edition และนี่เลยสีสันแปลนมากสไตล์ยุค60-70เลยใครที่ยังชื่นชมกับ Yellow Submarine จาก Beatle ตัวนี้เลยก็ไอเรือดำน้ำสีเหลืองเนี่ยที่คุ้นหูคุ้นตาอยู่กับช่วงชีวิตเรามาอย่างยาวนานใครยังรักเรือดำน้ำสีเหลืองลำนี้อยู่นะครับวันนี้มีให้ครอบครองเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็น The Beatle นะมันก็น่ารักไปอีกแบบนึงเอาไว้ประดับห้องนะครับอาร์มจะเป็น S shape คล้ายกับของตัว Metallica หัวนี่ก็เป็น Autophon นะเป็นหัวเข็มสีเหลืองสวยงามดีนะครับแล้วคออาร์มเป็น S shape ให้เรารู้สึกว่าย้อนยุคในยุคช่วง60-70ใช้สีสันแบบว่าไม่มิดแอนด์ไม่แมทนี่แหละเอาไปผสมผสานกันเน้นความฉูดฉาดชื่นชมกับกลิ่นไอแบบฮิปปี้ตัวนี้เลย Beatle Yellow Submarine จุกบ็อกซ์ E ที่มาพร้อมกับ Amplifier แล้วก็ Bluetooth Receiver ในตัวด้วยต่อเจ้าตัว Turntable เนี่ยเข้ากับตัวนี้ได้เลยคือว่าจบในชุดนี้เลยกรณีที่เราอยากจะใช้สมาร์ทโฟนเล่นก็สามารถต่อเข้ากับบลูทูธของตัว Amplifier ตัวนี้ได้เลยอันนี้เป็นจุกบ็อกซ์ E และมาถึงนี่ล้อมรั้วกันเลยทีเดียวนะครับ Signatureใครที่ชอบความท็อปสุดพรีเมียมโฟนอาร์มระดับพรีเมียมขัดผิวด้วยมือเป็นแฮนด์เมดนะใช้ช่างผู้ชำนาญการในการทำอาร์มตัวนี้ขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยเป็นแฮนด์เมดหมดแคตเตอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้มีความสเตบิไลซ์ก็คือความเที่ยงตรงในการเล่นแล้วก็การเคลื่อนที่ไปอย่างที่มีรอบคงเส้นคงวาตัวแพทเตอร์เองนี่แหละเป็นอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้ไอ้เครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องนะก็จะมีขนาด
หนาแล้วก็หนักแล้วก็ใหญ่ยิ่งหนักยิ่งใหญ่ปัจจัยเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คุณภาพเสียงออกมาดีพรีเมียมแบบนี้เรียกว่าเก็บทุกรายละเอียดปรับได้ทุกอย่างทั้ง VTA ตุ้มน้ำหนักเคาน์เตอร์เวทมีตัวล็อกแบบนี้ยกอาร์มแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่จะต้องปรับแต่งนะครับแอนตี้สเก็ตติ้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีให้คุณให้คุณปรับได้ในอาร์มตัวนี้หมดเลยปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยครบหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับตัวทับแผ่นเลยโอ้โหเรียกว่าตัวนี้งานพรีเมียมนะซิกเนเจอร์สิที่สุดละยี่ห้อนี้ในราคาระดับนี้แล้วก็สิ่งที่ได้นะครับกับความคุ้มค่าเนี่ยถือเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ให้ตรงนี้ได้ผลิตออสเตรียเช็กแล้วก็สโลวาเกียวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมหลากหลายมากเลยถือว่าใครที่กำลังมองกำลังสนใจเครื่องเล่นแผ่นเสียงในราคาสมเหตุสมผลแบบนี้ในการคุณจ่ายเงินไปเนี่ยได้คืนกลับมาเป็นความคุ้มค่านะโปรเจกต์เป็นแบรนด์หนึ่งที่ให้สิ่งนี้ได้ทุกเซกชันทุกเซกเมนต์จริงๆวันนี้ผมนะครับนุกจากเล่นช็อปขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ